วัสดีค่ะเหล่าสาวกคาร์โรเมมฟิสและอิสมินทั้งหลายก็มาพบกับป้าเก๋าอีกเช่นเคยนะคะป้าเก๋าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อดใจไม่กดข้ามโฆษณานะคะรวมถึงทุกการโดเนทที่ส่งให้ป้าเก๋าด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยโอเคไม่เสียเวลาไปชมตอนต่อไปกันเลยเฮ้ยน่ารักจังมีลูกนกตัวเล็กๆด้วยว้ายน่ารักจริงๆอะทำเช่นนั้นอันตรายพะยะค่ะอย่าได้โน้มองค์ออกไปมากโอ้องค์หญิงนี่องค์หญิงเฮ้ยพระนางคาร์โรระวังองค์ด้วยเดี๋ยวจะทรงตกจากเรือว้ายขอโทษจ้ายูนัสองค์หญิงมีดอกไม้มาถวายเพคะเจ้าหญิงแห่งนายเจ้าหญิงแห่งนายเฮ้ยเจ้าหญิงแห่งนายนี่นะฮะว่าไงนะเจ้าหญิงแห่งนายหรือเฮ้ยนั่นใช่เจ้าหญิงแห่งนายจริงๆโอกาสงามมาถึงแล้วนางจะไปไหนกันไม่นึกเลยว่าจะมาเจอในที่แบบนี้ที่เรามาซุ่มกันเช่นนี้นับว่าไม่เสียเที่ยวแล้วนี่เข้าไปใกล้แล้วทำให้นางตกแม่น้ำซะอืมใช่จากนั้นก็หลักลงไปก้นแม่น้ำเฮ้ยช้าก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนดูนั่นด้านหลังมีเรือองคลักษ์ตามมาอีกเป็นพรวนเฮ้ยโถ่เว้ยจริงด้วยเอ๊ะองหญิงอ่ะขอบใจจ้าเจ้าหญิงแห่งนายนี่เป็นผลไม้เพิ่งเก็บมาสดๆเลยเพคะอ่าอีกแล้วทรงอย่าน้อมพระองค์สิพะยะค่ะโอ้ยเชื่อเขาเลยพระนางทำให้ข้าหายใจไม่ทั่วท้องเป็นงี้ทุกทีใจหายใจคว่ำนายกองเอ้ยดอกไม้นี้สีสวยจังเลยนะติตี้องหญิงทางนี้เป็นผลไม้ดูน่ารับประทานมากเพคะโอ้ยจงฟังไม่ว่ายังไงข้าก็ต้องแก้แค้นเจ้าเมมฟิสที่เป็นคนตัดแขนข้าให้ได้หากแม้นวันนี้เราทำให้เจ้าหญิงแห่งนายตกลงไปในแม่น้ำลากให้จมอยู่ก้นบึ้งคงจะทำให้ราชาอาก้อนดีพระไทยแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้นี่ติตี้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนที่เราออกไปนอกเมืองเยอะเลยนะอ๋อไปค้าองค์หญิงสูงขึ้นเยอะเลยฮะพระนางทรงรับสั่งว่าอะไรนะว้าฮะเปล่าจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยครั้งนั้นเราลอบออกไปนะไปค้าองหญิงแล้วก็เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วน้ำหลากจะไหลไปถึงทะเลทรายผืนใหญ่สายน้ำนี้คือความชุ่มชื้นของอียิปต์เรากับเทพเจ้าประทานพรสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปเห็นทะเลสาบวิกตอเรียแหล่งกำเนิดของแม่น้ำนายสีครามนี้ดูสักครั้งวิกอะไรนะเพคะองหญิงเฮ้ยปล่อยให้ราชินีแห่งอียิปต์ศัตรูคู่แค้นของอสซีเรียผ่านหน้าเราไปโอกาสงามแท้ๆแต่กลับต้องหลุดลอยเฮ้จะหย่อนลงไปแล้วนะระวังด้วยล่ะโอ้ในกองยูนัสนี่ฮะเจ้าหญิงแห่งนายเสด็จฝ่าบาทการเรียงหินเช่นนี้ทรงเห็นควรประการใดพะยะค่ะเจ้าหญิงแห่งนายเสด็จแล้วฝ่าบาทโอ้องค์ราชินีเสด็จมาที่นี่ด้วยหรือโอ้คาร์โรเจ้ามาด้วยหรือฮะเมมฟิสฟาบาทข้าพระองค์นำเสด็จพระนางคาร์โรมาแล้วว้าวสถานที่ก่อสร้างนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเหมือนเคยมาที่นี่ทีไรเราก็รู้สึกคึกคักขึ้นมาด้วยที่นี่คือเมืองหลวงของเมมฟิสไม่ว่าจะเป็นฟาโรห์รามเสดหรือฟาโรห์ทุตมอสฟาโรห์หลายพระองค์ต่างก็สร้างเมืองหลวงขึ้นมาที่เมืองหลวงใหม่นี้เมมฟิสจะสร้างวังให้กับเราด้วยวิเศษไปเลยยอดเยี่ยมจริงๆเฮ้เจ้าหญิงแห่งนายเป็นไงบ้างคาร์โรนี่เป็นแผนงานที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นไปได้นิดเดียวอ๋อไม่เลยจ้าเมมฟิสฉันมองเห็นอนาคตที่สดใสรออยู่แล้วในอนาคตท่ามกลางทะเลทรายร้อนระอุนี้สักวันหนึ่งจะปรากฏพระราชวังตั้งตระหง่านเรียงรายด้วยวิหารและประตูเข้าออกทางสัญจรสายใหญ่มีผู้คนเดินทางขวักไขว่เมืองหลวงของเมมฟิสโอ้ยนี่เมมฟิสจ้ะแค่คิดก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเต็มไปด้วยความฝันแล้วอ๋อใช่ในอนาคตการค้าขายแลกเปลี่ยนจะขยายยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มพื้นที่การค้าสร้างอาคารและลานกว้างให้ประชาชนมารวมตัวกันแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีข้าก็จะสร้างนครหลวงที่อัครฐานให้ได้เมืองหลวงใหม่ที่ข้าจะปกครองร่วมกับเจ้าอ๋อเมมฟิสอียิปต์จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองฉันจะคอยอยู่เคียงข้างฟาโรห์ที่ห้าวหาญและเก่งกาจอย่างเมมฟิสอยู่เคียงข้างเมมฟิสตลอดไป
เป็นคู่ขวัญของเมมฟิสแฮะท่าทางองค์หญิงจะมีความสุขมากเมื่อพระนางกลับมาอยู่อียิปต์จึงได้สบายพระทัยขึ้นอืมดีแล้วล่ะเฮ้ยว่ายังไงนะยังไม่มีการส่งกำยานเข้ามาอีกเกิดอะไรขึ้นกับพวกพ่อค้าที่ขนกำยานเข้ามากันแน่โอ้ท่านขับต้าอีกอย่างทางประเทศชีบาก็ไม่ยอมให้คำตอบกลับมาเฮ้ยมีพ่อค้าทางอื่นอีกไหมขอรับกำลังเสาะหากันอยู่อ๋อนักบวชเนเซมเกิดเรื่องใหญ่ซะแล้วนะขอรับอ๋อใช่ไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้มาก่อนตอนนี้ได้ขอให้ท่านอิมโฮเทปช่วยสืบหาสาเหตุให้ว่าเหตุใดการค้าขายกำยานจึงหยุดชะงักไปกำยานเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการบูชาเทพช่วงนี้เราใช้ของที่เก็บไว้แต่ถ้าหากยังหาของไม่ได้ต่อไปโอ้โอ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนข้าคือเทพพยากรณ์คัปต้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประกอบพิธีกรรมบูชาเทพแล้วอย่างนี้สถานะของข้าจะเป็นเช่นไรช่วงฤดูแม่น้ำนายไหลหลากระดับน้ำสูงขึ้นจะมีผู้มาสักการะบูชาจากทั่วประเทศเดินทางด้วยเรือมาถึงทีปนี่ขืนเป็นแบบนี้จะต้องกระทบต่อการทำพิธีเข้าสักวันให้คนแยกย้ายกันออกไปหาซื้อจากพ่อค้าที่อยู่ต่างประเทศเร็วเจ้าขับต้าเอ้ยโวกเวกโวยวายอยู่ได้ไม่มีกำยานก็ไม่ต้องทำพิธีซะก็สิ้นเรื่องเวลานั้นสายลมจากเทรดพัดพลิ้วไปถึงอาณาจักรฮิตไทองค์หญิงทามิริสองค์หญิงทามิริสเพคะหม่อมฉันนำสิ่งของที่ทรงรอคอยอยู่จากเทรดมาถวายแล้วว้าวดีใจจังข้าขอร้องให้เสด็จพ่อช่วยเตรียมหยกยาทั้งหลายแหล่มาให้โดยเร่งด่วนเพคะฝ่าบาททรงมีรับสั่งฝากมาว่าหากองค์หญิงทรงมีพระประสงค์ยินดีจะจัดส่งยามาอีกเท่าไหร่ก็ได้เพคะดีใจจังทีนี้ข้าจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะเข้าใกล้เจ้าชายอิสมินได้แล้วรีบเอาพระโอสถไปถวายกันเถอะเพคะไปเดี๋ยวนี้เลยเพคะองค์หญิงแต่ว่าแม่นมที่ชื่อมูราพอข้าไปเยี่ยมเจ้าชายทีไรมักจะอ้างว่าเจ้าชายมีไข้และบรรทมหลับอยู่ไม่ยอมให้ข้าเข้าไปในห้องประทับโอ้แม้เวลาจะล่วงเลยไปเรารู้สึกไม่สบายใจก็จริงแต่อิสมินก็ยังอ่อนแอเอาแต่นอนซมเรายังไม่กล้าเล่าเรื่ององค์หญิงทามิลิสให้ลูกฟังเรื่องใหญ่เช่นนี้เราจะบอกลูกอย่างไรองค์ราชินีหากเราอ้างเรื่องยานี้แม่นมูราก็คงจะขัดขวางเราไม่ได้ข้ามาที่นี่เพื่อเป็นคู่พิเศษสมรสของเจ้าชายนะเราไปพยาบาลเจ้าชายกันเถอะองค์หญิงทามิลิสแม่นมคนนั้นช่างสามหาวจริงๆขอทรงกำจัดให้พ้นทางไปเถิดองค์หญิงทามิลิสฮะองค์หญิงทามิลิสท่านมูราท่านมูราเจ้าคะองค์หญิงทามิริสเสด็จมายังห้องประทับของเจ้าชายอีกแล้วเอ๋โอ้ทูลองค์หญิงวันนี้เจ้าชายทรงมีพระอาการไม่สู้ดีนักและยังนอนซมอยู่องค์ราชินีทรงมีรับสั่งไม่ให้ผู้ใดถอยไปซะมูราฮะแต่ว่านี่เป็นโอสถที่พระบิดาข้าจากเทรดส่งมาเพื่อถวายแด่เจ้าชายโอ้เช่นนั้นหม่อมฉันขอรับไว้เพื่อถวายต่อยังองค์ราชินีนางกำนันฮิตไทยทั้งหลายจงถอยไปซะโอ้ฮะท่านมูราโอ้องค์หญิงทามิริสท่านมูราข้าดันด้นมาถึงนี่ก็เพราะกษัตริย์ฮิตไทยทรงทาบทามให้ข้าเป็นคู่พิเศษสมรสของเจ้าชายนางกำนันฮิตไทยทุกคนจงถอยไปนับจากวันนี้ข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดแต่ต้องชายผู้ซึ่งจะมาเป็นพระสวามีคนสำคัญของข้าข้าขอสั่งนางกำนันฮิตไทยทุกคนจากนี้ไปห้ามนางกำนันฮิตไทยเข้ามาในห้องประทับของเจ้าชายองค์หญิงทามิริสโอ้อะไรกันนี่โอ้ยเร็วสิยะนางกำนันฮิตไทยทุกคนจงไปให้ห่างห้องประทับของเจ้าชายซะองค์หญิงทามิริสจะคอยถวายการพยาบาลเจ้าชายเองโอ้อะไรกันนี่นางกำนันจากเทรดเข้าคุมห้องประทับขององค์ชายนี่มันเรื่องอะไรกันเร็วเข้าเจ้ารีบไปกราบทูลองค์ราชินีโดยด่วนไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสมินกับองค์หญิงทามิริสจะเป็นไปด้วยดีหรือเปล่าปาบาทเออเจ้าชายอ๋อยินเสียงน้ำไหลแม่น้ำยูเฟรติสที่อยู่แสนไกลบาดแผลที่ได้รับในวันนั้นผนวกกับแผลที่ไหลในอดีตยังคงติดตรึงความเจ็บยังลึกซึ้งนักเจ้าชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสยังคงตกอยู่ในนิทราลมอันดิ่งลึก
เหตุใดพระหัตถ์จึงได้เย็นเช่นนี้เจ้าชายรูปงามสวามีของข้าข้านี่แหละจะคอยเอาใจใส่พยาบาลพระองค์จนหายอ๋อไกลออกไปยินเสียงลมพัดผ่านข้ามผืนทะเลทรายเจ้าหญิงแห่งนายรับสั่งกับมกุฎราชกุมารแห่งอินดัสถึงการล่มสลายของประเทศโอ้เจ้าชายรูปงามสวามีของข้าความเจ็บปวดทุกทรมานทั้งหลายข้านี่แหละจะปัดเป่าให้หายไปความเจ็บแปลกเพื่อสันพางกายทำให้เจ้าชายยังคงไม่ได้สติในอนาคตจะเกิดแหล่งอารยธรรมใหม่ขึ้นที่ดินแดนตะวันออกขอให้เจ้าชายส่งมุ่งพระทัยไปที่ดินแดนด้านตะวันออกบริเวณลุ่มแม่น้ำแกงจีดด้วยเถิดลุ่มแม่น้ำแกงจีดก็คือแม่น้ำคงคานะคะจะเกิดประเทศใหม่ขึ้นณดินแดนตะวันออกโอ้นั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตั้งแต่เล็กข้าได้รับพระบัญชาจากเสด็จพ่อให้ท่องไปทั่วถิ่นได้พบได้เห็นประเทศต่างๆประเทศร่ำรวยประเทศยากจนเรียนรู้และสะสมคลังข้อมูลมาหลายปีหากแต่เจ้าหญิงแห่งนายนางพูดถึงเรื่องราวในอนาคตที่ข้าไม่อาจล่วงรู้ความอ่อนโยนความงดงามความฉลาดคำพูดและการกระทำทั้งหมดมีเสน่ห์ดึงดูดและจับใจข้าอย่างที่ไม่มีใครทำได้เจ้าหญิงข้าอยากพูดคุยกับเจ้าอยากจะไต่ถามเจ้าถึงสิ่งที่เจ้ารู้ประเทศที่จะเกิดใหม่ในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไรรวมถึงอนาคตของฮิตไทที่ข้าอยากจะปกครองร่วมกับเจ้าสติของเจ้าชายยังคงล่องลอยไปแสนไกลอ๋อนี่หัวหน้านางกำนันเจ้าชายนั้นทรงอ่อนแอมากข้าเป็นห่วงเหลือกำลังเราต้องรีบพยาบาลโดยเร่งด่วนไปจัดเตรียมพระโอสถที่พระบิดาส่งมาเดี๋ยวนี้เลยเพคะองค์หญิงธมิริตหม่อมฉันจะรีบไปจัดเตรียมเดี๋ยวนี้เจ้าชายดูจะทรงทรมานแม้กระทั่งลืมพระเนตรก็ยังไม่ไหวหม่อมฉันอยากจะปัดเป่าความเจ็บปวดนั้นให้ใครลงไปบ้างจากนี้ไปหม่อมฉันจะปรนิบัติรับใช้พระองค์ทุกเรื่องขอได้ทรงโปรดหายประชวรโดยเร็วนะเพคะพระหัตถ์นี้จะได้สวมกอดหม่อมฉันเสียทีนะเพคะองค์ชายอ๋อนี่หัวหน้านางกำนันรีบนำยาที่ดีที่สุดมาให้องค์ชายเสวยสิจากนี้ไปข้าจะไม่ยอมให้นางกำนันฮิตไทแต่ต้องเจ้าชายอีกอ๋อเพคะองค์หญิงธามิริตก่อนอื่นต้องจัดยาที่ทำให้ระบบภายในแข็งแรงอ๋อหม่อมฉันจะไปจัดเตรียมยาเดี๋ยวนี้อ๋อองค์ราชินีเพคะฮะพวกเจ้าว่าอะไรนะเจ้าหญิงแห่งเทรสเข้ายึดครองห้องพยาบาลของลูกอิสมินงั้นหรือใช่แล้วเพคะองค์ราชินีเจ้าหญิงรับสั่งเสียงแข็งว่าห้ามไม่ให้นางกำนันฮิตไทเข้าไปยังห้องประทับของเจ้าชายแม้กระทั่งแม่โนมูระเองก็ยังเข้าไปไม่ได้เพคะขอองค์ราชินีได้ทรงโปรดเสด็จไปยังห้องประทับขององค์ชายด้วยเถิดโอ้นี่มันเรื่องอันใดกันช่วงนี้ข้าไม่อยากให้มีสิ่งใดมากระทบอาการของลูกอิสมินจึงยังไม่บอกลูกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่อยากให้เรื่องบานปลายนี่ห้ามนางกำนันฮิตไทเข้าไปเด็ดขาดองค์หญิงธามิริตจะถวายการพยาบาลให้เองโอ้มูราเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้องค์ราชินีองค์ราชินีเรื่องราวเป็นมายังไงกันแน่มูราโอ้เพคะคือว่าท่านมูราท่านหมอหลวงเนชาเข้าไปในห้องแล้วโอ้องค์หญิงธามิริตพระอาการของเจ้าชายังทรงตัวอยู่เกี่ยวกับพระโอสถใหม่จากเทรสนั้นขอได้โปรดดังรอไว้ก่อนโอ้ท่านหมอเนชาอาการของลูกอิสมินเป็นเช่นไรบ้างทูลองค์ราชินียามนี้เจ้าชายยังอยู่ในอาการสาหัสและบรรทมไม่ได้สติพะยะค่ะข้าพระองค์คิดว่าควรให้ทรงพักผ่อนให้มากองค์ราชินีมูราไปคอยดูแลลูกอิสมินสิน้อมรับพระบัญชาเพคะไม่ได้เพคะองค์ราชินีหม่อมฉันไม่ไว้วางใจให้ใครดูแลขอทูลว่าจากนี้ไปหม่อมฉันจะถวายการพยาบาลเจ้าชายเองฮะเพราะเหตุใดเจ้าชายจึงได้ทรงบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้เห็นทีจะต้องเรียกหมอหลวงจากเทรสมาซะแล้วท่านมูราอาการประชวรทรุดลงไปอีกแล้วยามนี้ทรงไม่ได้พระสติโอ้เจ้าชายเจ้าหญิงแห่งเทรสนั่นน่ะเหรอผู้ที่จะมาเป็นพระชายาอืมเจ้าหญิงแห่งเทรสที่นี่เป็นห้องรักษาพยาบาลของลูกอิสมินทุกคนพากันเป็นห่วงอาการของเจ้าชายจึงไม่อยากทำให้เกิดเสียงดังโวยวายสู้อุตส่าห์ข่มใจเอาไว้เพราะไม่อยากสร้างเรื่องเช่นนั้นหม่อมฉันขอกราบทูลว่าที่หม่อมฉันดันด้นมาถึงนี่
ก็เพราะกษัตริย์ฮิตไททรงทาบทามให้เป็นคู่พิเศษสมรสของเจ้าชายหม่อมฉันจะขอเป็นคนถวายการพยาบาลเจ้าชายเองแต่ว่านะองค์หญิงทามิริตมูราคือแม่นมที่เลี้ยงลูกอิสมินมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ว่าอย่างไรก็ขอให้มูราได้รับใช้ใกล้ชิดลูกอิสมินด้วยส่วนยาที่นำมาจากเทรดนั้นก็ขอให้รอไปก่อนตามที่ท่านหมอเนชาแนะนำไว้แม่เพคะองค์ราชินีหม่อมฉันเป็นคู่พิเศษสมรสของเจ้าชายและที่ด้านด้นมาถึงนี้ก็เพราะกษัตริย์ฮิตไททรงยืนยันหนักแน่นถึงการพิเศษสมรสเพื่อผูกสัมพันธไมตรีเจ้าชายคือพระสวามีของหม่อมฉันหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ใครได้แตะต้องพระองค์อีกเจ้าชายยังคงหลับไหลไม่ได้สติหวนรำลึกไปถึงสตรีผู้เป็นที่รักการพิเศษสมรสเพื่อผูกสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะสั่นสะเทือนโลกยุคโบราณอย่างไรโอ้ในประวัติศาสตร์อันไกลโพ้นผู้คนต่างความคิดต่างจิตต่างใจหากแต่สายน้ำนายยังคงรินไหลชั่วนิรันดร์องค์หญิงทามิริตเราคือพระมารดาของเจ้าชายเราขอยกหน้าที่การปรนิบัติเจ้าชายให้แก่แม่นมูราโอ้ต้องให้เจ้าชายทรงพักผ่อนให้เต็มที่ท่านหมอเนชาฮะองค์หญิงทามิริตเสด็จมาเพื่อพิเศษสมรสกับเจ้าชายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามีเรื่องอยากจะพูดหลายเรื่องแต่เห็นว่าลูกอิสมินกำลังพักผ่อนอยู่หวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจนะฮะว่าไงนะเจ้าชายเป็นสวามีของเรานะอ๋อองค์หญิงเพคะฝากดูแลลูกอิสมินด้วยนะมูรารับด้วยกล่าวเพคะองค์ราชินีอ๋ออะไรกันข้าเป็นเจ้าสาวขององค์ชายนะยังไงเจ้าชายก็ต้องเป็นของข้าจนถึงขั้นนี้แล้วเหตุใดองค์ราชินียังมีท่าทีต่อต้านอีกทรงถือดีว่าเป็นแม่น่าเบื่อมากเพคะองค์หญิงเราไปทูลขอร้องกษัตริย์ฮิตไทให้ทรงรีบจัดพิธีพิเศษสมรสขึ้นในเร็ววันดีไหมเพคะองค์หญิงโอ้ฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลถวายพระพรโอ้องค์ราชินีมีเรื่องอันใดอิสมินแข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ได้เพคะฝ่าบาทอาการของลูกอิสมินยังย่ำแย่อยู่หม่อมฉันจึงอดกลั้นมาตลอดไม่ตีโพยตีพายอะไรฝ่าบาททรงตัดสินพระทัยให้เจ้าหญิงแห่งเทรดเป็นคู่พิเศษของลูกโดยไม่ทรงปรึกษาหม่อมฉันสักคำใช่หรือไม่อะไรกันเรื่องเจ้าหญิงแห่งเทรดนี่เองน้องหญิงนี่เป็นโอกาสงามที่หาไม่ได้อีกแล้วเจ้าหญิงทามิริตนั้นงามนักเรือนร่างก็พราวเสน่ห์เหมาะกับอิสมินดีผิดกับเจ้าหญิงแห่งนายที่ดูบอบบางลิบลับฝ่าบาทขอได้ทรงโปรดตอบคำถามด้วยถ้าหากลูกอิสมินรู้เรื่องนี้ลูกจะโกรธจนอาการป่วยยิ่งทรุดหนักลงก็เป็นได้อ๋อข้าไม่ปฏิเสธหรอกน้องหญิงนี่เป็นการแต่งงานเพื่อเป็นพันธมิตรต่อกันเป็นการทำเพื่อประเทศชาติไม่ว่าอิสมินจะว่าอย่างไรเขาก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงทามิริตฝ่าบาทหม่อมฉันเป็นทวานานัทการเป็นประเทศพันธมิตรต่อกันนับเป็นเรื่องใหญ่เหตุใดไม่ทรงปรึกษาหม่อมฉันสักคำหม่อมฉันเป็นห่วงอาการป่วยของลูกเพคะโอ้อะไรกันอะไรกันได้หญิงงามพราวเสน่ห์คอยปรนิบัติพัดวีไม่ว่าชายใดต่างก็หายป่วยเร็วทั้งนั้นเจ้าก็อย่าได้เป็นห่วงไปเลยเจ้าหญิงทามิริตน่ะมีเสน่ห์เย้ายวนขนาดข้าเองก็ยังมองเพลินไปด้วยอีกอย่างนี่เป็นการทำเพื่อฮิตไทของเราฝ่าบาทรับสั่งถูกต้องแล้วนี่เป็นการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดการเป็นพันธมิตรระหว่างฮิตไทกับเทรดย่อมจะทำให้ประเทศแถบทะเลอีเจียนสั่นคลอนโอ้ฝ่าบาทแผนการช่างแยบยลนักเทรดนั้นเป็นแหล่งผลิตทองแดงที่ใช้ทำอาวุธโอ้ฝ่าบาทเฮ้ยว่าไงนะฮิตไทกับเทรดเป็นพันธมิตรต่อกันหรือโอ้ว่าไงนะพระราชามีเรื่องกราบทูลพระราชาไมซิเนียอ๋อว่าไงนะเป็นพันธมิตรต่อกันหรือพยาค่าฝ่าบาทผูกสัมพันธไมตรีกันด้วยการพิเศษสมรสระหว่างเจ้าชายอิสมินแห่งฮิตไทและเจ้าหญิงรัชทายาทแห่งเทรดแต่งงานเพื่อผูกสัมพันธ์ว่าไงนะเจ้าชายอิสมินจะพิเศษสมรสหรือเจ้าหญิงแห่งเทรดเป็นคู่ตุนางันอ้ำเฮ้พวกเจ้าคิดว่าอ้ำฮะก็เจ้าชายน่ะมุ่งมั่นอยากได้เจ้าหญิงแห่งนายมาเป็นพระชายาอยู่นี่โอ้จริงด้วยสิเจ้าชายน่ะหลงเจ้าหญิงแห่งนายหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวเออแต่เจ้าหญิงแห่งนายเป็นราชินีแห่งอียิปต์นะเออเ
ฟาโรห์ของอียิปต์ก็คนที่พวกเราปล้นไม่สำเร็จไงล่ะคนหนุ่มที่มีฝีมือแกร่งกล้าคนนั้นอะฟาบาทหรือว่าเจ้าชายจะเลิกหวังในเจ้าหญิงแห่งนายซะแล้วฟาโรห์แห่งอียิปต์หรือเจ้าหนุ่มผมยาวที่เล่นงานข้าสงอมกลับมาหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อใจหนึ่งก็เกลียดอีกใจหนึ่งก็รักเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วคิดเลยเถอะเชียวฟาบาทเป็นพันธมิตรต่อกันหรือเทรดมีเขตแดนทางบกติดต่อกับฮิตไทไม้เบื่อไม้เมาของเราถ้าสองประเทศนี้ผูกสัมพันธไมตรีกันก็เป็นเรื่องใหญ่นะสิประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร้อนๆหนาวๆกันแน่ชิมันรวมหัวกันแล้วไม่สนุกเลยทั้งที่ข้าพระราชาแห่งไมซีเนียวางแผนจะตีอาณาจักรมินุอันให้ราบจะได้ครองดินแดนในแถบทะเลอีเจียนให้หมดอาณาจักรมินุอันพระชนนีกราบทูลพระราชามินอสรายงานข่าวแจ้งมาว่าเจ้าหญิงรัชทายาทแห่งเทรดบรรทุกทองแดงที่ใช้ในการทำอาวุธขึ้นเรือเพื่อไปเข้าพิธีพิเศษสมรสกับเจ้าชายอิสมินโอ้ท่านเสนาเมสราเป็นเรื่องจริงหรือนี่ในที่สุดฮิตไทกับเทรดก็ผูกสัมพันธ์กันด้วยการแต่งงานโอ้ผูกสัมพันธ์กันเจ้าชายจะแต่งงานเหรอเท่ากับว่าเป็นการข่มขวัญประเทศใกล้เคียงได้ชะงัดนักเราเองก็จะประมาทไม่ได้พิยาค่ะพระชนนีเทรดเป็นประเทศที่ผลิตทองแดงได้มากประเทศอื่นๆต่างก็ตระหนกตกใจกันใหญ่เป็นมิตรประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งหากคิดจะทำสงครามอ๋อกษัตริย์ฮิตไทยังคงวางแผนที่จะขยายอำนาจเพื่อทำสงครามอีกละสิเสด็จแม่มินุอันเองก็ต้องเสริมสร้างทัพเรือให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยรีบไปรายงานให้แม่ทัพยุคทัศที่เกาะแห่งไฟรู้โอ้มินอสรับด้วยกล่าวพะยะค่ะโอ้ดีใจเหลือเกินเหลือเชื่อเลยตั้งแต่มินอสกลับมาจากอียิปต์เขาก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูมีความเป็นผู้นำสมเป็นพระราชาโอ้ฟาบาทเจ้าชายอิสมินคนนั้นลืมเจ้าหญิงไปแล้วและกำลังจะพิเศษสมรสกับเจ้าหญิงแห่งเทรดแต่ข้ากลับลืมนางไม่ได้เลยแม้สักเพลาเดียวพอคิดถึงนางหัวใจข้าก็เหมือนถูกบีบข้าอยากกลับไปอียิปต์องค์หญิงที่รักของข้าโอ้ว่าไงนะฮิตไทกับเทรดผูกสัมพันธไมตรีกันเจ้าชายอิสมินจะพิเศษสมรสพระราชามินอสบัญชาให้เสริมกำลังทัพเรือขอรับแม่ทัพยุคทัศตอนนี้ประเทศต่างๆที่ประชิดติดกับฮิตไทต่างก็อกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันโอ้อัคคีเทพส่งพระสุรเสียงคำรามมาอีกแล้วสะเทือนมาถึงใต้ทะเลเลยอัคคีเทพทรงพิโรธบรรดาพ่อค้าที่ข้ามน้ำข้ามทะเลต่างก็ลือกันถึงการล่มสลายของประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลไปทางบูรพาทิศต้องเพิ่มการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นเวลานี้เจ้าชายแอตลาสทรงหลบซ่อนองค์เราจำต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทัพเรือมินุอันแข็งแกร่งข่าวลือเรื่องเจ้าหญิงทามิริสถาโถมเข้ามาดังเกลียวขึ้นฮะว่าไงนะโอ้ยข้าทนไม่ไหวแล้วความอดทนของข้ามาถึงขีดจำกัดแล้วอ้าวท่านคาปตาเฮ้ยพวกเจ้าไม่รู้เลยหรือว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดไหนอ๋อท่านคาปตาข้าต้องไปกราบทูลฟาโรห์นี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศโอ้ท่านเทพพยากรณ์กำยานที่ใช้บูชาเทพไม่เหลืออยู่ในพระคลังอีกแล้วเฮ้ยฟังนะข้าสวดภาวนาขอให้เทพเจ้าปกป้องคุ้มครองเพื่อให้อียิปต์ของเราสงบสุขเพื่อราษฎรทั้งหลายทั้งปวงการถวายสักการะนั้นคือภารกิจของชาติเราหากำยานซึ่งเป็นของสำคัญยิ่งในการสักการะบูชามาแต่โบราณมาเติมไม่ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่รอให้ของหมดก่อนมันก็สายไปซะแล้วต้องกราบทูลฟาโรห์ให้เจรจากับประเทศชีบาเสียงแข็งกว่านี้โอ้ท่านคาปตาน้อยไอ้ประเทศชีบาโอ้ท่านเทพพยากรณ์คาปตาพูดถูกการหากำยานมาเติมในพระคลังไม่ได้นั้นนับเป็นเรื่องใหญ่ท่านอิมโฮเทพเองก็ส่งคนไปสืบเรื่องราวอยู่ไม่รู้มีสาเหตุมาจากเรื่องใดกันอ๋อท่านเนเซมท่านคาปตาขอรับเฮ้ยต้องไปกราบทูลฮึคาปตานี่พูดถึงแต่กำยานอยู่ได้กำยานหมดก็หาหญ้าแห้งมาจุดซักก็หมดเรื่องโอ้ยเนเบอร์แมนโอ้ทูลฟาโรห์แม่น้ำไนเริ่มทรงตัวคงที่อยู่ในระดับนี้แล้วน่ายินดียิ่งนักพะยะค่ะอ๋อนั่นสินะงานก่อสร้างทางชลประทานเพื่อผ่านน้ำก็น่าจะคืบหน้าไปได้อ๋อน้ำที่หลากล้นของแม่น้ำไน
จะได้กระจายไปยังพื้นที่การเกษตรได้ทั่วถึงฝ่าบาทกระหม่อมมีเรื่องสำคัญจะกราบทูลอ๋อเรื่องสำคัญอันใดหรืออิมโฮเทปคือว่ากำยานที่ใช้ในการบูชาเทพซึ่งเราสั่งจากอาณาจักรชีบานั้นบัดนี้ขาดส่งมาระยะหนึ่งแล้วว่าอะไรนะเป็นความจริงหรือกระหม่อมพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแต่ว่าระยะนี้หากำยานไม่ได้เลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะกระหม่อมได้เร่งรัดไปแล้วหลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาจึงได้ส่งคนไปสืบเรื่องแล้วไม่มีคำตอบหรือนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เฮ้อองหญิงทรงหยุดค้นคว้าสักครู่เถิดไปคะอ๋อนั่นสินะติตี้ขอพักหน่อยแล้วกันอ้าวท่านเทพพยากรณ์ครับต้ารีบร้อนขนาดนั้นจะไปไหนกันอุ๊ยมีเรื่องอันใดกันแน่นะเพคะโอ้ยฟาโรกระหม่อมมีเรื่องจะมากราบทูลพะยะค่ะโอ้ท่านครับต้าคงมาด้วยเรื่องกำยานเทพพยากรณ์ครับต้าหรือฟาโรนี่เป็นเรื่องใหญ่พะยะค่ะกำยานที่ใช้ในพิธีบูชาเทพซึ่งสำคัญมากแต่กลับหามาเติมไม่ได้เลยนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ระดับชาติพะยะค่ะเมื่อครู่ข้าได้ฟังจากอิมโฮเทปแล้วโอ้ไม่มีคำตอบอะไรมาเลยหรือว่าประเทศเขาจะเกิดเรื่องขึ้นระยะนี้ก็ไม่มีพ่อค้าจากประเทศนั้นเข้ามาอ๋อในยุคโบราณเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพเจ้านับเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติในตำราประวัติศาสตร์กล่าวว่าไม่ว่าประเทศไหนต่างก็ต้องอธิษฐานขอพรและรับฟังเทวดำรัสทั้งนั้นโอ้ยถ้าหากไม่มีกำยานมาจากอาณาจักรชีบาก็นับเป็นเรื่องใหญ่เราจะสักการะบูชาเทพเจ้าได้อย่างไรโอ้นั่นสิฮะอะไรนะเจ๊ชีบาเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นไปคะองค์หญิงอ๋อชีบาชีบาที่ว่าหมายถึงราชอาณาจักรชีบางั้นเหรอฮะองค์หญิงมันคืออะไรกันเหรอไปคะนี่นั่นก็คือประเทศชีบาที่ปกครองโดยกษัตริย์และมีกล่าวถึงในประวัติศาสตร์โบราณฮะองหญิงทรงเป็นอะไรไปคะว้ายอ๋อเป็นความจริงเหรอเนี่ยไม่ได้ฝันไปนะเฮ้ยองหญิงมีท่าทีแปลกๆฟาโรมีเรื่องกราบทูลพะยะค่ะบัดนี้คณะทูตจากราชอาณาจักรชีบามาทูลขอประทานโอกาสเพื่อเข้าเฝ้าพะยะค่ะฟาบาทอะว่าไงนะทูตจากราชอาณาจักรชีบาที่กำลังพูดถึงอยู่พอดีนะเหรออ๋อคณะทูตราชอาณาจักรชีบามาจริงๆเหรอเนี่ยว้าดีข้าจะให้พบให้เข้ามาว้าวอาณาจักรชีบาที่ตั้งก็คือประเทศเยเมนในปัจจุบันซึ่งนักโบราณคดีในศตวรรษที่21ต่างก็ตามหากันแทบจะพลิกแผ่นดินเฮ้ยตื่นเต้นจังคณะทูตที่มาจากอาณาจักรชีบาที่รุ่งเรืองในแถบอาระเบียยุคโบราณเฮ้ยท่าทีแบบนั้นเหมือนชวนให้เกิดเรื่องอีกแล้วพวกท่านคือคณะทูตที่ราชินีแห่งราชอาณาจักรชีบาส่งมางั้นหรือพะยะค่ะขอถวายพระพรฟาโรแห่งอาณาจักรอียิปต์พวกเรานำราชสารจากราชินีแห่งอาณาจักรชีบามาด้วยขอได้โปรดทอดพระเนตรด้วยเถิดทูตจากชีบามาจากชีบาเชียวอ๋อขอบใจพวกท่านที่เดินทางมาไกลเช่นนั้นข้าจะขออ่านสารจากราชินีแห่งชีบาก่อนโอ้นี่นะหรือฟาโรแห่งอียิปต์อ๋อเจ้าจงฟังจงจับตาดูให้ดีฟาโรห์หนุ่มหน้าโง่ผู้หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของเจ้าหญิงแห่งนายยามนี้แม่น้ำฮาคราแห้งขอดราชอาณาจักรอินดัสล่มสลายเจ้าหญิงแห่งนายผู้เอื้อนเอ่ยถ้อยคำอันไม่เป็นมงคลทำให้เจ้าชายรัชทายาทต้องระทมทุกข์ฟาโรห์ผู้โง่เขลาที่เลือกให้นางแม่มดขึ้นมาเป็นราชินีรูปงามอย่างกับผู้หญิงดูไม่น่าเกรงขามดังคำร่ำลือเลยอะไรกันนี่มันสารเชิญงั้นหรือขอกราบทูลเชิญให้เสด็จยังราชอาณาจักรของเราหากเสด็จเยือนเมื่อไหร่หม่อมฉันจะขอถวายกำยานที่ล้ำค่าให้เป็นของกำนันราชอาณาจักรชีบาที่มีกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์โบราณนี่เป็นจดหมายเชิญมาจากราชินีแห่งชีบาเฮ้ยยอดไปเลยแล้วนางจะมีรูปโฉมนมพรรณเช่นไรนะแล้วชีบาจะเป็นประเทศแบบไหนองค์หญิงไปคะว้าวคณะทูตจากอาณาจักรชีบามาเยือนอียิปต์จริงๆเหรอเนี่ยวิเศษไปเลยถ้าหากนักโบราณคดีในศตวรรษที่21ได้ยินเข้าแล้วก็โอ้ยเรานี่ช่างโชคดีจริงๆดินแดนที่ถูกกล่าวถึง
ในตำราประวัติศาสตร์หลายเล่มนักโบราณคดีได้แต่ฝันถึงราชินีผู้ครองอาณาจักรในความฝันนั้นคณะทูตนี้มาจากอาณาจักรชีบาจริงๆเจ้าหญิงแห่งนายเจ้าหญิงแห่งนายโอ้อะไรกันนี่น่ะเหรอแม่มดที่ปรุงเสน่ห์ทำให้ฟาโรห์หนุ่มหลงไหลเจ้าหญิงแห่งนายคณะทูตที่มาจากราชอาณาจักรชีบาแล้วราชินีแห่งชีบานั้นจะเป็นคนเช่นไรกันนะวิหารแห่งจันทราที่นักโบราณคดีในศตวรรษที่21พยายามตามหาและขุดค้นนี่วิหารแห่งจันทราแท้จริงแล้วมีหรือไม่นี่นะหรือสตรีที่คนเรียกขานกันว่าเจ้าหญิงแห่งนายนางคือแม่มดที่ทำให้ฟาโรห์ลุ่มหลงคาร์โรวิหารแห่งจันทราองค์หญิงเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็มีการสร้างเขื่อนที่ดังมากในสมัยโบราณอยู่ใกล้ๆกับวิหารแห่งจันทราด้วยใช่ไหมมีอยู่จริงใช่ไหมฮะเขื่อนเหรอโอ้ยแคโรลสอดรู้สอดเห็นไม่เข้าท่าอีกแล้วแคโรลใจเย็นๆสิเสียมารยาทนะรู้ไหมว้ายขอโทษค่ะพอเราได้ยินคำว่าราชินีแห่งชีบาก็ดีใจจนเนื้อเต้นไอ้องค์หญิงแล้วก็คณะทูตแห่งชีบาเอาเป็นว่าเราขอรับพระราชสารเชิญจากราชินีของท่านไว้แล้วองค์ราชินีทรงรู้อะไรเกี่ยวกับราชินีแห่งชีบางั้นหรือราชสารเชิญจากราชินีแห่งชีบาเช่นนั้นขอได้ทรงพระกรุณาด้วยเถิดฟาโรห์ราชินีแห่งชีบาของเราทรงประสงค์จะฟังคำตอบจากฝ่าพระบาทขอทรงตอบรับการทูลเชิญด้วยเช่นนั้นเราจะให้คำตอบแก่ราชินีของท่านในวันรุ่งพวกท่านเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยกันแล้วเราจะให้คนนำทางไปยังห้องพักก่อนรับด้วยกล่าวพะยะค่ะนี่เมมฟิสเขาเชิญให้ไปเยือนสินะนี่เมมฟิสจ๊ะจะว่ายังไงล่ะฟาโรห์แห่งอียิปต์คือหนุ่มรูปงามสะอดสะองราวกับอิสตรีฟาโรห์หนุ่มผู้นี้จะตอบรับคำเชิญของราชินีเราหรือไม่ต้องดูกันท่านคาริบิลดูไม่เหมือนฟาโรห์ที่ห้าวหาญตามเสียงเล่าลือเลยนะค่ะตอนนี้ก็จบลงแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ